ะไรฉันขอถามอะไรหน่อยได้ไหมทำไมพวกเราจะต้องปิดหน้าแบบนี้ด้วยล่ะคะถ้าแขกเห็นหน้าพวกเธอเขาก็ไม่เซอร์ไพรส์สิเธอต้องทำการแสดงเป็นแนวราชสถานเธอก็ต้องปิดหน้าสิเข้าใจหรือยังได้ค่ะฉันขอโทษที่ถามนะคะเอาละเข้าไปข้างในไปเต้นกับคนอื่นไปทางขวาไปเลยไม่นะฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราจะแสดงที่ไหนกันแน่งั้นขอไปดูเวทีหน่อยก็แล้วกันนะยินดีต้อนรับค่ะเอเจนั่งตรงนั้นสิคะนั่งข้างๆอนาคตแม่สามีเลยค่ะนี่ดูเขาสิยินดีด้วยนะคะกับพิธีฮาวดีครั้งนี้นะคะสองคนนี้เนี่ยเหมาะกันมากเลยเนอะว่าไหมใช่ เอาละเริ่มพิธีกันได้เลยเร็วเข้าไม่ได้ยังก่อนจากที่หลวงพ่อบอกพิธียังไม่เริ่มเลยเราจะต้องรอก่อนนะเข้าใจไหมคือไม่เป็นไรหรอกค่ะย่าเราเนี่ยไปสนุกกันก่อนก็ได้นะยังไม่ก่อนนั้นเนี่ยหนูจ้างนักเต้นราชสถานมาด้วยอะไรนะพิธีจะเริ่มมาถึงเวลานะคะจะถึงตอนนั้นเราก็จะสนุกกับการเต้นรำกันก่อนนะ เอานักเต้นมาแล้วนี่พูดจบแล้วนะงั้นก็ไปได้แล้วเพราะว่าฉันไม่อยากเห็นหน้าเธออีกแล้วมีอะไรเข้าไปข้างในสิไม่ค่ะท่านฉันทำแบบนี้ไม่ได้ค่ะทำไมเธออ้างว่าเยอะว่าเก่งนี่นะไหนบอกจะทำให้ทุกคนทึ่งไงเล่าแล้วแบบนี้จะทำไงอย่าว่าแต่ทึ่งเลยคนพวกนั้นนะไม่อยากเห็นหน้าฉันด้วยซ้ำทำไมท่านไม่บอกล่ะคะว่าฉันต้องมาที่นี่นะนี่มันยุ่งเหยิงไปหมดแล้วนี่ไร้สาระนะถ้าไม่ต้องบอกเลยว่าจะแสดงที่ไหนเธอเป็นนักแสดงหน้าที่ของเธอก็คือเต้นรำแล้วก็รับเงินก็แค่นั้นเองไม่งั้นตามสัญญาเธอต้องจ่ายค่าปรับ 300,000 นะโอเคไหม 300,000 เหรอฉันจะหาเงินแบบนั้นได้ยังไงกันล่ะฉันทำไม่ได้หรอกนะคะเธอมี2ทางเลือกเข้าไปทำการแสดงซะไม่ก็จ่ายค่าปรับมาให้ฉันนี่เดี๋ยวก่อนนะฉันบอกให้เอานักเต้นมา5คนแล้วนี่มีแค่4คนเองแล้วคนที่5ล่ะท่านครับคือฉันมาแล้วค่ะโอเคฉันมาเพื่อที่จะบอกว่าฉันไม่รู้ว่างานนี้คืองานของบ้านจินดานนี่เป็นครั้งสุดท้ายก็แล้วกันมากับเราเงียบไปคุยที่สถานที่ตำรวจก็แล้วกันนะเอานี่ทำอะไรคะเนี่ยนี่ปล่อยฉันนะคุณทำอะไรลงไปนะคุณตำรวจคุณรู้จักฉันดีนี่นี่คุณตำรวจคะได้โปรดพูดอะไรหน่อยสิคะนี่มันอะไรกันเนี่ยไปได้แล้วนี่อะไรคนเราเนี่ยรู้หน้าไม่รู้ใจช่างเถอะนะยังไงก็ไม่เป็นไรของขวัญที่ได้จากบ้านจินดานเสื้อผ้าเครื่องประดับแล้วเงินทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่ไหนเหรอเราคือทั้งหมดไปแล้วนะโอ้คือแล้วเหรอใช่ๆทุกอย่างเลยทุกอย่างจำได้แล้วนะ
คือว่าที่จริงยังมีเงินบางส่วนนะฉันเก็บเงินไว้ 20,000 ฉันก็เห็นว่ามันเป็นค่าเสียเวลาฉันก็เลยคิดว่ามันน่าจะยังอยู่นะมันบ้ามากๆเลยนะที่พวกตำรวจมาหาเราเพื่อมาเก็บเงิน 20,000 เท่านั้นเองแต่ว่าฉันจะเอาเงินให้เพราะฉะนั้นแล้วห้ามจับฉันนะฉันจะเอาเงินมาให้เดี๋ยวนี้เลยล่ะไม่ต้องห่วงนะแล้วถ้าเปลี่ยนเงิน 20,000 เป็น 2 ล้านล่ะจะว่ายังไงไหนลองบอกสินี่หมายความว่ายังไงโอ้ผมคงจะประเมินคุณสูงเกินไปสินะเนี่ยคงไม่ฉลาดพอ โอเคโอเคฉันเข้าใจแล้วอยากจะให้ฉันเนี่ยเอาเงิน 20,000 ให้กับคุณใช่ไหมคะแล้วก็อย่าให้ฉันเนี่ยบอกใครใช่ไหมฮะคิดแบบชนชั้นกลางนะเนี่ยเงิน 20,000 เนี่ยผมหาได้ง่ายๆไม่มาเสียเวลาแบบนี้หรอกด้วยกระจอกนะแค่ 20,000 เนี่ยผมไม่สนหรอกนะถ้าอย่างนั้นต้องการอะไรกันล่ะฮะดนตรีเต้นรำได้เริ่มนี่ฟังนะสรุมันเป็นความพยายามที่ดีแต่เซอร์ไพรส์ของเธอเนี่ยไม่ดีเท่าธุรคาหรอกเนอะการแสดงของพวกเธอน่ะดีมากแต่ว่าดูนักเต้นพวกนั้นสิเต้นดีไม่ได้นี่ลองดูเย็นนั่นดูสินั่นอ่ะดูสิยายนั่นกำลังทำการแสดงพังเลยนะเนี่ยนั่นจะล้มแล้วจะล้มแล้วนี่บ้าหรือไงเมาหรือเปล่าเนี่ยพิธีฮาวดีนี้ของเจ้าบ่าวเจ้าสาวรู้ไหมว่าสำคัญแค่ไหนนี่เป็นครั้งแรกของเธอหรือไงที่ได้เข้ามาร่วมงานแต่งงานแบบนี้น่ะถอดผ้าคลุมออกซะฉันจะได้เอาเธอไปฟ้องกับผู้จัดการไม่ได้ยินที่พูดได้ยังไงกันพวกเราไม่ปล่อยความผิดพลาดแบบนี้ไปง่ายๆหรอกนะรู้ไหมกดดันทำเราโดนปิดบริษัทแน่เลยยายนี่ทำอะไรไม่ได้เรื่องเลยฉันจะบอกให้นะอยากจะให้ลูกสาวกุดดานแต่งงานกับอักชัดจินดาใช่ไหมทำไมล่ะอะไรนะทำไมล่ะก็ได้ยังไงล่ะมันไม่ได้แล้วอักชัดจินดาเนี่ยเขายกเลิกงานแต่งไปแล้วมันทำไม่ได้หรอกนะนี่ไม่เอานะฉันมาเพื่อถามไม่ได้มาเพื่อโดนถามนะต่อมาเธอหน้าใช่หรือไม่ใช่แม่ทุกคนเนี่ยก็อยากให้ลูกสาวตัวเองแต่งงานกับคนดีคนรวยลองคิดดูสิถ้ากุดดานเป็นสะใภ้บ้านจินดานประตูบ้านนั้นก็จะต้อนรับป้าไปตลอดเลย
คิดดีๆผมเนี่ยเป็นพนักงานเพื่อประชาชนนะมีหน้าที่ช่วยอยู่แล้วผมจะบอกให้ผมเนี่ยจะรับหน้าที่เองทำให้สองคนนั้นกลับมาคืนดีกันป้าก็แค่ตัดสินใจอยากจะโดนตั้งข้อหาเก็บเงินเอาไว้หรือเปล่าว่ายังไงหรือว่าอยากจะร่วมมือกับผมถ้าอย่างนั้นฉันขอร่วมมือด้วยเลยแล้วกันนะถ้ามีคนเห็นหน้าฉันแล้วก็ฉันตายแน่เลยพระเจ้าไม่เปิดหรอกเร่งเขาทำยังไงดีทุกคนกำลังอยากเห็นหน้าของฉันทำยังไงดีอะไรเนี่ยบ้าบ้ามันนี่เปิดสิเปิดเป็นอะไรเนี่ยนี่เปิดสิโอ้ผมจะทาเขาบินให้เจ้าสาวผมจะเข้าไปที่แต่งงานผมจะทำทุกอย่างเลยแม่นี่ดูสิยินนี่มาที่นี่อีกครั้งได้ยังไงกันเนี่ยกุดดานกับอักชัดจินดาสองคนนี้ทับชัดขายหน้าคอยดูแล้วกันว่าชัดจะแก้แค้นยังไงคนทั้งเมืองจะได้เป็นพยานว่าฉันคือฝ่ายชนะหนึ่งทุ่มมันเหมาะที่สุดที่จะทำพิธีHey!
ังฉันนะคะนี่ไม่ใช่อย่างที่ทุกคนคิดเลยก่อนที่จะเริ่มด่าฉันแล้วก็ฉันขออธิบายก่อนได้ไหมฉันไม่ได้ตั้งใจมาที่นี่ฉันอยากจะทำตามความฝันของฉันฉันอยากเป็นนักแสดงเท่านั้นเองทุกคนก็ดูดีนี่นาว่าฉันเต้นดรามได้แล้วฉันก็เป็นนักเต้นที่ดีด้วยฉันก็เลยคิดว่าฉันจะมารับงานเพื่อหาเงินเป็นดาราเท่านั้นเองฉันทำแค่นั้นเองนะฉันถามเขาดูสิถามเขาคนนั้นดูสิฉันเอาแต่ถามเขาว่าฉันจัดงานที่ไหนกันแน่แต่เขาไม่ยอมบอกฉันเลยฉันไม่ได้ตั้งใจมาที่นี่นะดังนั้นล่ะก็อย่าว่าฉันเลยนะฉันไม่ได้ตั้งใจมาที่นี่จริงๆนี่ไม่ใช่ความผิดเล็กๆนะเธอรู้ไหมเธอพยายามทำขนาดนี้เลยเพื่อที่จะทำลายพิธีของเราแล้วทำระหว่างพิธีด้วยเอเจต้องทาฮาวดีตามเวลาฤกษ์แต่เขาต้องทาให้เธอเนี่ยเธอรู้ตัวบ้างไหมนี่เป็นเรื่องใหญ่สำหรับครอบครัวของเรามากเราไม่ให้อภัยเธอแน่นอนกุดดานเอานี่ไปแล้วก็ออกไปจากที่นี่ซะขอบคุณค่ะแล้วฉันจะเอามาคืนให้นะคะไม่จำเป็นออกไปซะเอ้ยจีพิธียังไม่จบนะทำต่อก่อนไหมแล้วจะนิ่งกันทำไมล่ะก็ทำพิธีกันต่อไปสิอะไรนะพอแล้วฉันพอแล้ว
ฉันไม่อยากจะยุ่งกับคนพวกนี้อีกต่อไปแล้วบ้านนี้การแต่งงานนี้ทุกอย่างของบ้านนี้มันทำให้เราซวยไปหมดเลยแต่ลุงเอเจนั้นฆ่าเราได้เลยนะ